ผมตะโกนขึ้นชั้น2เลยเฮ้ยใครปิดไฟแก้ววะใครวะกลัวนะกลัวกลัวกลัวจังหวะปิดอ่ะปิดใช่ไหมครับเราความรู้สึกที่ผมอ่ะจิ้มตรงปลั๊กไฟอ่ะไม่ได้จิ้มแบบแข็งๆนะผมรู้สึกว่าจิ้มเข้าไปเหมือนแบบจิ้มหนังจิ้มเนื้ออย่างเงี้ยพี่เข้าใจใช่ไหมครับตอนระหว่างวิ่งขึ้นมาผมได้ยินเสียงเท้าคนวิ่งตามมาผมไม่เห็นเต็มๆเลยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในรายการหมูติดฟันฮาโลวีนอีดิชั่นครับปกติแล้วเนี่ยรายการหมูติดฟันเนี่ยจะเป็นแบบสนุกเฮฮาแต่วันนี้เนี่ยเราอยู่ในเทศกาลฮาโลวีนมันก็ต้องแบบเข้าธีมฮาโลวีนนิดนึงวันนี้นะครับเราจะชวนแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับมาเล่าเรื่องผีว่าเขาเคยพบเจอผีกันหรือเปล่าไปดูกันครับว่าแขกรับเชิญของผมเนี่ยคือใครอีกคนนึงล่ะมีกี่หลับหรือเปล่าและแขกรับเชิญของผมครับผมมาในทีมฮาโลวีนทั้งคู่ครับเดี๋ยวขอให้ทั้งสองเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยอ๋อมือยืดบาทเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยว่าเป็นใครกันบ้างเดี๋ยวผมจำไม่ได้แต่ครั้งขนาดนี้ครับผมมูหวานครับผมมาร์กี้ครับผมเดี๋ยวจะให้น้องๆเนี่ยมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับหน้าประสบการณ์คนหัวลุกกันเพราะแบบคุณละคนลุกเลยพี่จริงปะเนี่ยแอร์หนาวอ่ะผมไม่ชอบ EP นี้เลยคือส่วนตัวเป็นคนกลัวผีไงไม่อยากมาเลยเดี๋ยวลองฟังกันว่าเมื่อกี้เคยเจอผีเรื่องอะไรก็ตอนที่ยังเด็กครับก็ประมาณช่วงประถมไปที่เพชรบูรณ์ครับไปบ้านญาติบ้านญาติของย่าก็ไปก็เป็นบ้านไม้บ้านไม้ทรงไทยไม่ทรงไทยบ้านญาติอยู่ติดกับเป็นโรงเรียนร้างเออใช่ผมจะพูดว่านะก็คือแบบเหมือนจะเป็นโรงเรียนร้างอะไรเงี้ยแล้วก็พอตกดึกอะไรเงี้ยผมนั่งรถกระบะไปอะไรเงี้ยก็ตอนคืนก็ไปเปิดกระบะนั่งท้ายกับพี่ชายนั่งท้ายอยู่ท้ายกระบะก็หันไปแบบที่โรงเรียนอะไรเงี้ยแบบมันมี2ชั้นก็แบบมองไปที่ชั้น2พี่ชายผมแบบบอกว่าเห็นเงาก็แบบแล้วก็แบบวิ่งเข้าบ้านญาติไปเลยอะไรเงี้ยแบบผมมองไปก็แบบไม่เห็นอะไรเงี้ยแต่คนเจ้าของบ้านอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแบบเป็นอาจจะเป็นเงาของแบบพออที่เคยอยู่ก็คือนั้นก็นอนไปแล้วก็ตื่นมาพบว่าแบบพ่อผมปากเบี้ยวทำไมอ่ะปากเบี้ยวไงปากแบบปากเบี้ยวแบบผิดรูปเลยรูปเลยใช่ปากเบี้ยวผิดรูปเลยเงี้ยแต่ผมก็ไม่เห็นนะแต่แบบญาติเขาพูดกันอะไรเงี้ยแบบก็แปลกดีอะไรเงี้ยคือแบบวีบอกอ๋อเฮียนจัดแล้วโต้อะของโต้อะของโต้บอกว่าเจอผีเยอะใช่ในการของผมเองตั้งแต่ตอนสมัยตอนประมาณป.5 ป.6ผมเป็นเด็กที่ติดเกมมากแล้วต่างจังหวัดอะพ่อแม่หรือว่าผู้ใหญ่จะขึ้นบ้านปิดบ้านสักประมาณ2ทุ่ม1ทุ่มก็ขึ้นไปต่างจังหวัดจะนอนไวมากทุกบ้านมันจะมีจู่เอี๊ยะแบบของคนจีนอาจจะมีทุกบ้านทุกหลังเลยจะตั้งไว้แล้วคอมผมกับพี่จู่เอี๊ยะเนี่ยวางติดกันเลยวางติดกันใช่ไหมครับปุ๊บแล้วถัดไปจากจู่เอี๊ยะจะเป็นที่ว่างทางเดินขึ้นบันไดขึ้นไปข้างบนหลังคอมพิวเตอร์มันจะเป็นกำแพงกั้นไว้อยู่ใช่ไหมครับหลังกำแพงจะเป็นบันไดขึ้นไปชั้นสองซึ่งตอนนั้นผมก็เล่นเกมปกตินี่แหละแล้วไอ้จู่เอี๊ยะเนี่ยตรงข้างล่างข้างซ้ายล่างผมเนี่ยมันกระพริบไฟปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะว่ามันก็ไฟตกมันแบบมันเป็นประจำอยู่แล้วในบ้านต่างจังหวัดมันอาจจะมีบ้างปุ๊บปั๊บปุ๊บไฟไม่เสถียรอะไรเงี้ยจะบอกว่าตอนนั้นอ่ะคือตอนเด็กบ้านผมเลี้ยงกุมารทองไว้ประมาณ3องค์ที่จำชื่อได้ก็มีแค่องค์เดียวชื่อทองแท่งชื่อทองแท่งซึ่งตอนนั้นแม่ผมเป็นคนรับเข้ามาเลี้ยงเองที่บ้านพอมาตอนนั้นผมก็เล่นเกมปกติหลอดไฟเนี่ยที่อยู่บนโซนเนี้ยดับที่โซนนี้ดับแบบกระพริบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บพร้อมกันไหมไม่พร้อมกันพี่จุ๊ยดับก่อนสารจีนดับก่อนปุ๊บแล้วมันก็ดับปุ๊บปุ๊บพอมันหายมาดีแล้วมันเปิดไฟแล้วปุ๊บหลอดไฟนี้มาดับแทนผมตะโกนขึ้นชั้น2เลยเฮ้ยใครปิดไฟแก้ววะใครวะกลัวนะกลัวกลัวเลยกลัวดิกลัวหรือว่าเก่าแล้วจะโกนบอกพ่อไงว่ากลัวอย่าแกล้งคือตอนจังหวะที่มันปิดไฟใช่ไหมครับจังหวะที่มันปิดไฟแล้วมันมีแสงหน้าจอพุ่งมาหาเราใช่ไหมมันมีแค่แสงหน้าจอจังหวะที่ปิดไฟเปิดปิดไฟผมเห็นแวบนึงมีคนยืนอยู่ข้างๆตัวเล็กๆตัวเตี้ยเลยผมเล่นเกมอย่างเงี้ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บผมอยู่นี่เลยนิ่งๆเลยตอนช็อกอยู่นะผมรีบดึงปลั๊กเลยปกติเขาจะชัดดาวใช่ใช่ใช่วิ่งขึ้นปัง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 ขึ้นไปเลย
ไม่รออะไรตอนนั้นขึ้นปุ๊บจังหวะที่ผมจะกำลังจะปิดไฟชั้นล่างใช่ไหมครับชั้นหนึ่งตอนระหว่างวิ่งขึ้นมาผมได้ยินเสียงเท้าคนวิ่งตามมาผมไม่เห็นเต็มๆเลยกุมารคนนั้นเหรอใช่กุมารกำลังวิ่งตามมาผมก็ตอนขึ้นมาใช่ไหมตอนก็โล่งมากแต่ว่ายังมีความรู้สึกดีอยู่ว่าแบบต้องปิดไฟชั้นล่างชั้นหนึ่งนะปิดไฟไว้แบบต้องปิดไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวโดนพ่อด่าอะไรเงี้ยแล้วก็ปิดปุ๊บจังหวะปิดอ่ะปิดใช่ไหมครับเราความรู้สึกที่ผมอ่ะจิ้มตรงปลั๊กไฟอ่ะไม่ได้จิ้มแบบแข็งๆนะผมรู้สึกว่าจิ้มเข้าไปเหมือนแบบจิ้มหนังจิ้มเนื้ออะไรเงี้ยพี่เข้าใจใช่ไหมครับตอนปิดไฟโอ้มึงโดนนานจัดอ่ะแบบไม่ปล่อยให้จริงๆมันนิ่มๆอ่ะมันแบบเฮียอะไรวะเนี่ยพี่ผมวิ่งเข้าประตูไปเลยไฟดับไฟดับดิเพราะว่าผมต้องปิดไฟได้หมดทั่วบ้านเลยแบบตรงนั้นอ่ะแบบชั้นหนึ่งชั้นสองหน้าห้องผมปิดหมดเลยแล้วผมรีบวิ่งเข้าห้องแล้วผมก็ได้ยินเสียงคนวิ่งตามมาเหมือนเดิมปกติกลัวผีไหมปกติกลัวผีไหมปกติไม่กลัวผีเลยไม่กลัวผีใช่ผมจะได้ยินบ่อยมากเสียงแบบกิ๊กกุ๊กกิ๊กตลอดคืนเนี่ยผมจะชอบพูดตลอดเลยว่าถ้าจะมาแค่นี้ไม่ต้องมาถ้าจะมาก็โผล่มาเลยผมพูดบ่อยมากแต่ก็ไม่เคยเจอเลยนะข้างหลังและเรื่องผมยังไม่จบจริงๆผมลืมเล่าไปแล้วหนึ่งคือจังหวะที่ไฟโดนปิดใช่ไหมครับไฟชั้นล่างจังหวะที่ไฟปิดเนี่ยผมได้ยินคนวิ่งจากชั้นล่างขึ้นไปชั้นบนปัง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 แล้วซึ่งเนี่ยผมนั่งอยู่อย่างเงี้ยบันไดอยู่ข้างหน้านี่เราเองอ่ะแล้วไม่เห็นอะไรเลยเราไม่เห็นแต่เราได้ยินเสียงชัดว่าแบบมันมีคนวิ่งอยู่ตรงข้างหน้าเราอ่ะปังปังปังแล้วเราคิดว่าเป็นกุมารไหมเป็นคนแกล้งไม่พี่ชายผมก็พ่อผมแน่นอนเขาชอบแกล้งแบบนี้อยู่เลยชอบแกล้งอยู่แล้วแบบปั่นให้เป็นให้เรากลัวผีให้เราแบบเลิกเล่นสักทีหรืออะไรเงี้ยโหน่ากลัวผมก็ว่าแบบตะโกนด่าเลยผมแบบไม่ได้ตะโกนด่าหรอกตะโกนแบบอย่าแกล้งแบบพอได้แล้วอย่าปิดไฟอะไรผมกลัวอะไรเงี้ยผมก็ตะโกนไปเอาเรื่องโตจบแล้วพี่เรื่องของผมอ่ะของพี่ใช่ไหมเรื่องของพี่ผมเป็นใจแป้วอยู่เลยคือผมเป็นคนต้องบอกก่อนเลยว่าผมเป็นคนกลัวผีกลัวจริงใจกลัวเสียอยู่เลยเนี่ยอันนี้คือกลัวคือแบบถ้าคิดว่าเจอกับตัวแล้วกูจะทำยังไงวะคือผมไม่เคยเล่นเกมผีเลยหนังผีก็ไม่เคยดูเลยคือเพราะว่ากลัวกลัวมากในชีวิตนึงก็จริงๆแล้วเคยเจอผีอยู่ครั้งนึงวันนั้นผมไปกินเหล้าใช่ป่ะกินจนเมาเลยกินแบบเท่ๆเลยคือพี่นึงอ่ะมันกินแบบไม่รู้ลิมิตอ่ะคือกินเอาแบบไม่รู้เราจะวัดชิงแชมป์หรืออะไรกันอ่ะเรากินจนเมาเละเทะเลยเราก็จะเดินกลับบ้านกันปกติตอนประมาณผมจําเวลาไม่ได้อ่ะ1 2 3 4อ่ะเนี่ยมันอยู่ใน4ชั่วโมงเนี้ยคือแบบมันไม่ได้จับโทรศัพท์แล้วอยากจะไปเยี่ยวกันแต่แถวนั้นมันไม่มีห้องน้ำมันไม่มีห้องน้ำเพราะว่าแบบมันเข้าไปไม่ได้อะเราก็กะเยี่ยวแถวบ้านนั่นแหละแต่ก็ได้ยินเสียงเดินอะไรอย่างเงี้ยเราไปที่อื่นดีกว่าแต่เพื่อนของผมอ่ะมันบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเยี่ยวก่อนแป๊บนึงยังอยากจะเยี่ยวอีกอ่ะโอเคผมก็ไปเยี่ยวกับเพื่อนด้วยระหว่างที่เรากำลังเยี่ยวใช่ปะผมได้ยินชัดเจนเลยเสียงคนเดินแบบคือยังไงวิ่งเลยเสียงแบบวิ่งเหมือนแบบพยายามแบบให้เรารู้ว่าเฮ้ยคนเล่นหยุดเล่นเกมของเขาจะเล่นเกมของมันเออแบบอย่ามาเยี่ยวแถวนี้นะแบบว่ามีคนอยู่ใช่ป่ะผมเยี่ยวไปสักพักนึงปุ๊บผมเห็นเงาแล้วผมเห็นเงาในบ้านแล้วคือกระจกมันแตกอ่ะผมเห็นเงาในบ้านแล้ววิ่งมาชี้หน้าที่เลยชี้ในบ้านเลยนะชี้หน้าอย่างนี้เลยแล้วก็ผมก็เฮ้ยแล้วให้เพื่อนดูแล้วเขาตะโกนมาว่าอย่ามาเยี่ยวที่นี่บ้านกูเนี่ยมีคนอยู่เอาคนคนใช่ไม่ใช่ผีมันไล่พวกผมก็แต่ได้ดีว่าบ้านล้างนึกว่าผีมาชูนิ้วกลับบ้านไปสรุปเป็นคนคนเฮ้ยแล้วก็กลัวตั้งนานไม่อะฟังตั้งนานเลยไม่เคยเจอผีครับกลัวมากโค้ดนักเก็ตผีหลอกจากเบอร์เกอร์คิงเพียง99บาทคนที่สั่งนะครับจะได้นักเก็ต6ชิ้น1กล่องแล้วก็จะได้นักเก็ตผีหลอกอีก1กล่องนะครับในกล่องเนี่ยจะมีคูปองเอาไว้แลกนักเก็ตสูงสุด8ชิ้นที่สาขานะครับโอ้ได้เยอะมากเลยนะและนักเก็ตนะครับผมสั่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมนะครับผมได้ที่แอปพลิเคชันเบอร์เกอร์คิงเท่านั้นนะครับก็สำหรับใครที่อยากเล่าเรื่องผีให้เราฟังนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามแล้วก็ฝากเชียร์พวกเราในรายการ AC ที่จะถึงนี้ด้วยครับขอบคุณครับบ๊ายบาย